พาหิติยสูตรว่าด้วยสมาจารสามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอานน์นุ่งแล้ว ถือบาทและจีวรเข้าไปยังพระนครสาวัตถีเพื่อบินทบาทครั้นเที่ยวบินทบาทในพระนครสาวัตถีภายหลังพัดกลับจากบินทบาดแล้วเข้าไปยังบุปผารามณปราสสทของมิขารมานดาเพื่อพักกลางวันพระเจ้าประเสิฐที่โกศลทรงสนทนาธรรม กับพระอานนท์ก็สมัยนั้นแลพระเจ้าประเสัที่โกศลเสด็จขึ้นประทับคอช้างชื่อว่าบุญทริกเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีในเวลากลางวันได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังมาแต่ไกลครั้นแล้วได้ตรัสถาม มหาอัมมายชื่อสิริวัฒะว่าดูกระเพื่อนสิริวัฒนนั่นท่านพระอานนท์หรือไม่ใช่สิริวัฒะมหาอัมมายกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชานั่นท่านพระอานนท์พระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาตรัสว่า ดูกระบุรุษผู้เจริญท่านจงไปจงเข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วจงกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสนทิโกสลทรงกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยพระเสียงและจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้ยินว่า ถ้าท่านพระอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดบุรุษนั้นรับพระพราชดำรัสของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่อภิวาทท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนอยู่ณนะที่กวรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเจ้าประเสรธิ์ที่โกศลสนทรงกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานนท์ด้วยพระเสียรและรับสั่งมาว่าได้ยินว่าถ้าท่านพระอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานนท์ได้รับนิมนต์ ด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จพระราชดำเนินด้วยโคชสารไปจนสุดทางที่ช้างจะไปได้แล้วเสด็จลงจากโคชสารทรงดำเนินเข้าไปหาท่านพระอานนทรงอภิวาทแล้วประทับยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าท่านพระอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิดท่านผู้เจริญขอท่านพระอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรวดีเถิดท่านพระอานนท์รับอาราธนาด้วยดุษณีภาพครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอจิรวดีแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดถวายณโนะคนไม้ต้นหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จพระราชดำเนินด้วยคชสารไปจนสุดทางที่ช้างจะไปได้แล้วเสด็จลงทรงดำเนินเข้าไปหาท่านพระอานนท์ทรงอภิวาทแล้ว ประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านพระอานน์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสเถิดขอนิมนต์ท่านพระอานน์นั่งบนเครื่องลาดไม้เถิดท่านพระอานน์ถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบพิษเชิญมหาบพิษประทับนั่งเถิด อาตมาภาพนั่งบนอาสนะของอาตมาภาพแล้วพระเจ้าประเสริที่โกศลจึงประทับนั่งบนพระราชอาะที่เขาแต่งตั้งไว้สมาจาร์สามครั้นแล้วพระเจ้าประเสริที่โกศลได้ตรัสถามท่านพระอานนว่า ข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่าดูกระมมหาประพิษพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่พึงทรงประพฤติกายสมาจาร ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงประพฤติวจีสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนบ้างหรือหนอดูกรามหาบพิษพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ไม่พึงทรงประพฤติวจีสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงประพฤติมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนบ้างหรือหนอดูกระมหาบพิษ พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นไม่พึงทรงประพฤติมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญน่าสจจ์นักข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วก็เราทั้งหลายไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ด้วยการตั้งปัญหา ท่านพระอานนทนทาให้บริบูรณ์ได้ด้วยการแก้ปัญหาข้าแต่ท่านผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นพานไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวนไม่พิจารณาแล้วก็ยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้เราทั้งหลายไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสาร ข้าแต่ท่านผู้เจริญส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร้ครวนพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นเราทั้งหลายย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสารข้าแต่ท่านพระอานน์ผู้เจริญก็กายสมาจาร ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นฉไนดูกะระมหาบพิษกายสมาจารที่เป็นอกุศลแลที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นฉไน ดูกระมหาบพิษกายสมาจารที่มีโทษแลเป็นอักุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารที่มีโทษเป็นชะไหนดูกระมหาบพิษกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนแลเป็นกายสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพร ข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นไฉไหนดูกระมหาปะพิธกายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากแลเป็นกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นไฉไหน ดูกะระมหาบพิษกายสมาจารใดแลย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีกายสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมดูกระมหาบพิษ กายสมาจารเห็นป่านนี้แลสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็วจีสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นฉไฉนดูกะระมหาบพิษวจีสมาจารที่เป็นอกุศลแล ที่สมณะพราม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็วจีสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นชะไหนดูกระมหาบาพิษวจีสมาจารที่มีโทษแลเป็นอกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็วจีสมาจารที่มีโทษเป็นฉไหนดูกระมหาบพิษวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนแลเป็นวจีสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็วจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นไนดูกระมหาบพิษ วจีสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากแลเป็นวจีสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็วจีสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นฉไหนดูกรระมหาบพิษวจีสมาจารใดแลย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีวจีสมาจารน,นั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมดูกระมหาบพิษวจีสมาจารเห็นปานนี้แลสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้ง พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์มโนสมาจารที่สมณพรหาหมณ์ท,ลลท,มรรมทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นฉไหนดูกระมหาปบพิษมโนสมาจารที่เป็นอกุศลแลที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียน ขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก,มมาาก,กม็มโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นฉไนดูกระระมหาบพิษมโนสมาจารที่มีโทษแลเป็นอกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่มีโทษเป็นฉไน ดูกระมหาบพิษมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนแลเป็นมโนสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นไหนดูกระมหาบพิษมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากแล เป็นมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นฉะไนดูกระมหาบพิษมโนสมาจารใดแลย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีมโนสมาจารน,นั้นกุศลธรรมย่อมเสื่อมดูกระมหาบพิษมโนสมาจารเห็นปานนี้แลสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพร ข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งปวงทีเดียวหรือหนอดูกะระมหาบพิษพระตถาคตทรงละกุศลธรรมได้ทั้งปวงทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญก็กายสมาจาร ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นไฉไหนดูกระมหาบพิษกายสมาจารที่เป็นกุศลแลสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารที่เป็นกุศลเป็นไฉไหน ดูกระมหาพิษกายสมาจารที่ไม่มีโทษแลเป็นกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นไนดูกระมหาพิษกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนแลเป็นกายสมาจารที่ไม่มีโทษ ขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็ากายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นฉไหนดูกระมหาบพิษกายสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นกายสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญกอกายสมาจาร ที่มีสุขเป็นวิบากเป็นฉนยดูกระมหาปิตกายสมาจารใดแลย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลละธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้มีกายสมาจารนั้นย่อมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญดูกระมาหบาบพิษกายสมาจารเห็นป่านนี้แลสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอานนทผู้เจริญก็วจีสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นไฉน ดูกระมหาบพิษวจีสมาจารที่เป็นกุศลแลสมณพราหม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็วจีสมาจารที่เป็นกุศลเป็นฉไหนดูกระมหาบพิษวจีสมาจารที่ไม่มีโทษแลเป็นกุศล ขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็วจีสมาจาร์ที่ไม่มีโทษเป็นฉไนดูกระมหาบพิษวจีสมาจารย์ที่ไม่มีความเบียดเบียนแลเป็นวจีสมาจาร์ที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็วจีสมาจารย์ ที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นไงดูกระมหาปิฏฐ์วจีสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นวจีสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้จเจริญก็วจีสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นไงดูกระมหาพิฏ์ วจีสมาจารใดแลย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้มีวจีสมาจารนั้นย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญดูกระมหาบพิษ วจีสมาจารเห็นป่านนี้แลสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระอาน,นุ์ผู้เจริญมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นฉไฉนดูกระมหาบพิษมโนสมาจารเป็นกุศลแล สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นไหนดูกระมหาบพิษมโนสมาจารที่ไม่มีโทษแลเป็นมโนสมาจารเป็นกุศลขอถวายพระพร ข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นฉไหนะดูกระมหาบพิษมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนแลเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นไหนะ ดูกระมหาบพิษมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากแลเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็มโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นฉไหนดูกระมหาบพิษมโนสมาจารใดแล ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้มีมโนสมาจารน,นั้นย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญดูกะระมหาปพิธ มโนสมาจารย์เห็นป่านนี้แลสมณพราามทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งปวงทีเดียวหรือหนอดูกะระมหาบพิษพระตถาคตทรงละอกุศลธรรมได้ทั้งปวง ทรงประกอบด้วยกุศลลธรรมขอถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถวายผ้าพาหิติกาข้าแต่ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญพระอานนกล่าวพาสิดนี้ดีเพียงใดเราทั้งหลาย มีใจชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยภาสิาทธิ์ของท่านพระอานน์นี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญเราทั้งหลายยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยภาสิทธิ์ของท่านพระอานน์อย่างนี้ถ้าว่าช้างแก้วพึงควรแก่ท่านพระอานนไซแม้ช้างแก้วเราทั้งหลายก็พึงถวายแก่ท่านพระอานนถ้าม้าแก้วพึงควรแก่ท่านพระอานนไซ แม้มาแก้วเราทั้งหลายก็พึงถวายแก่ท่านพระอานุนถ้าว่าบ้านสวยพึงควรแก่ท่านพระอานุนไซแม้บ้านสวยเราทั้งหลายก็พึงถวายแก่ท่านพระอานุนก็แต่ว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่ท่านพระอานุนข้าแต่ท่านผู้เจริญผ้าพาหิติกาผืนนี้ โดยยาวสิบหกศอกท่วนโดยกว้างแปดศอกท่วนพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาช,ชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัดทรงมาประทานแก่ข้าพระเจ้าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกานั้นเถิดดูกระมหาบพิษอย่าเลย ไตรจีวรของอาตมาภาพบริบูรณ์แล้วขอถวายพระพรข้าแต่ท่านผู้เจริญแม่น้ำอาจิรวดีนี้ท่านพระอานท์นและเราทั้งหลายเห็นแล้วเปรียบเหมือนมหาเมฆยังฝนให้ตกเบื้องบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอาจิรวดีนี้ย่อมไหลล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานท์นก็ฉันนั้นเหมือนกัน จากทำตรายจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกานี้และจากแจกตรายจีวรเก่ากับเพื่อนพรหมจันยร์ทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ทักษีนาของเราทั้งหลายนี้คงจะแพร่หลายไปดังแม่น้ำล้นฝั่งฉะนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระอานนท์โปรดรับผ้าพาหิติกาเถิดท่านพระอานนท์รับผ้าพาหิติกา ลำดับนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ตรัสอำลาท่านพระอานน์ว่าข้าแต่ท่านพระอานน์ผู้เจริญเราทั้งหลายขอลาไปบัดนี้เราทั้งหลายมีกิจมากมีกรณียะมากท่านพระอานน์ถวายพระพรว่าดูกระมมหาบาพิษขอมหาบาพิษทรงทราบการอันควร ในบัดนี้เธอลำดับนั้นพระเจ้าประเสณที่โกศลส่งชื่นชมภาสิ์ของท่านพระอานน์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงถวายอภิวาทท่านพระอานน์ทรงกระทําประทักษินแล้วเสด็จกลับไปลำดับนั้นแลเมื่อพระเจ้าประเสณที่โกศลเสด็จกลับไปไม่นาน ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถึงการเจรจาปราศัยกับพระเจ้าประเรเสนที่โกศลทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ทูลถวายผ้าพาหิติกานั้น แด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเป็นลาบของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่เท้าเธอได้เห็นอานน์และได้ประทับนั่งใกล้อานน์ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคฉนี้แลจบพาหิติยสูตร